ใช่ก็เหมือนกับเพลงก็ได้อ่านมาเหมือนกันว่าเหมือนข่าวมีข่าวออกไปว่าเพลงเปิดตัวพูดกับนักข่าวว่าคบหาดูใจกับพี่ก๊อฟอนุวัฒน์ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วก็เพลงก็ไม่ได้คบอะไรกับพี่ก๊อฟอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเล่นละครด้วยกัน2เรื่องแล้วก็เหมือนแบบเป็นเรื่องแรกของเพลงด้วยอะค่ะก็สนิทกันเหมือนแบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คบกันแบบเป็นแฟนเป็นกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าข่าวที่ออกไปมันมาจากแบบคนเข้าใจผิดหรือว่าอะไรยังไงอะค่ะแต่ว่าก็ได้แก้ข่าวไปแล้วบ้างก็มีพยายามคิดเหมือนกันว่าเราได้พูดอะไรหรือเปล่าที่มันทำให้แบบไปในทางนั้นซึ่งก็ยังคิดไม่ออกอะค่ะก็เหมือนแบบถ้าคนมาถามอย่างเงี้ยเพียงก็บอกไม่มีอ่ะไม่มีแบบใครมาจีบไหมก็มันไม่มีอ่ะเออแล้วก็บอกเออไม่มีอ่ะมีแค่คู่จิ้นแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแบบบางคนก็แบบเหมือนเล่นละครด้วยกันก็แบบทำอินสตาแกรมให้อะไรเงี้ยหนูก็มีแค่นั้นอะไรเงี้ยเพียงก็ไม่ทราบว่าเขาไปแบบหาข่าวจากอะไรยังไงหรือแฟนคลับหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่ทราบอ๋อคุยค่ะก็เหมือนกับแบบก็เหมือนส่งไปบอกเขาอะไรเงี้ยให้เขาดูเพราะว่าแบบบางทีพี่เขามีข่าวอะไรที่แบบมีเขียนถึงเราเขาส่งให้เราดูอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เหมือนแบบส่งไปดูแล้วหนูบอกว่าเอออันนี้หนูไม่ได้พูดนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นแนวขำๆมากกว่าแต่พอเริ่มคนถามเยอะก็เริ่มมีเครียดนิดนึงเหมือนกันว่าแบบอ้าวคนอื่นสรุปเขาเชื่อกันหรออะไรเงี้ยหรือว่าเขาจะไม่เชื่อกันอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างแบบนิดนึงอะค่ะเพราะว่าอย่างพอมีข่าวอย่างเงี้ยเหมือนคนเขาก็เริ่มจับตามากขึ้นใช่ไหมคะแบบสมมติเราเคยคุยกันปกติอย่างเงี้ยพอแบบคนมาเห็นว่าเอ้ยคุยกันก็อาจจะแบบไปจับประเด็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เพียงก็คิดไปคิดมาก็ไม่เครียดดีกว่าเพราะว่าในเมื่อแบบมันไม่มีอะไรแล้วเราก็คงไม่จำเป็นต้องแบบเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่แบบไม่สนิทกันเพราะว่ามีข่าวใช่ไหมคะอ๋อก็ถ้าเกิดได้เจอในช่วงที่ยังมีข่าวก็เราก็อาจจะพูดได้เนาะมันก็ไม่แปลกใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบนานๆไปแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเราก็คงไม่ได้รื้อฟื้นมันขึ้นมา